็นธรรมดาครับที่เกมเมอร์ชายชะกันอย่างเราจะเล่นเกมเก็บเลเวลดึกดื่นแต่ดูจากสภาพหน้าผมเนี่ยมันยับเยินเกินห้ามใจไปแล้วนะครับเปิดไฟทำไมเนี่ยนอนบ้างหรือยังเนี่ยเก็บเวลอยู่อะกำลังมันเลยขอตาค้ำหมดเล่าดูแลตัวเองบ้างดิเล่นดึกมันก็ต้องอย่างนี้แหละอ่ะนี่เลยเคที่ดอสปีดไวท์ CC ครีม SPF 50 PA บวกบวกไหนขอดูหน่อยมันของผู้หญิงไม่ใช่เหรอผู้ชายที่ไหนเขาทากันน่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่า CC ครีมมันเป็นทั้งบำรุงแล้วก็ปรับผิวให้ขาวมีกันแดดในตัวอีกซองเดียวจบเลยทาปุ๊บเนียนปั๊บทำไมมันเหมือนขายของจังอ่ะไม่เอาได้ไหมมันเหนียวน่ะไม่ถนัดทาอะไรพวกนี้เลยคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ครีมแบบเหนียวแต่พอเราทาลงผิวเราอ่ะมันจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็เวลาทาไม่เนินหนักเพื่อคุมความมันถึง12ชั่วโมงเลยนะมาเดี๋ยวทาให้ไม่ทาเลยไหมดูแล้วของแพงอ่ะทาไปเดี๋ยวจะเสียของใครบอกแพง25บาทเองเนี่ยตามเซเว่นก็มีขายสรุปจะทาไหมเนี่ยไม่จะทาปะทาก็ได้ครับเนื้อครีมตอนแรกผมคิดว่าจะหนาเหนียวเนอะหนะนะครับแต่พอเอาเข้าจริงนะครับเนื้อครีมบางเบามากเลยครับแล้วสำหรับคนที่มีผิวสีเข้มนะครับเขามีหลอดสีเบอร์เข้มขึ้นอยู่ด้วยนะครับรับประกันว่าหน้าไม่วอกแน่นอนครับไปลองเทสดูก่อนก็ได้ทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเนียนจริงๆอ่ะทาปุ๊บเนียนปั๊บจริงๆเลยครับผมผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เฉยเลยนะครับผมชื่อว่าอะไรนะครับแค่ที่ดอสปีดไวท์ CC ครีม SPF 50 PA บวกหัวหนุ่มๆเกมเมอร์อย่างเราเล่นเกมแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการไลฟ์สตรีมผ่านเครื่อง Play 5กันนะครับเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆเช่น Spotify Twitch Twitter หรือ YouTube ก็ตามนะครับตรงนี้ก็คือถ้าไม่มีต้องสมัครแล้วก็เอาอีเมลพาสเวิร์ดมาใส่ตรงนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชีกันนะครับแล้วที่ผมจะแนะนำ Setting ด้านล่างสุดนะครับภาพที่จับและการออกอากาศนะครับเข้ามาเซตตรงนี้ได้นะครับระดับความคมชัดของวิดีโอและเฟรมเรทก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับมีแบบ720หรือ Full HD 60เฟรมเรทก็เลือกเอาได้เลยนะครับรวมเสียงผ่านแชทนี่ก็คือรวมเสียงเราและเสียงเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับเวลาเราไลฟ์สตรีมจะได้ยินเสียงเพื่อนด้วยออปชันนี้ก็เป็นสำหรับคนมีกล้องนะครับกล้อง PlayStation Camera นะครับก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เจาะภาพแบบโปร่งใสแบบไม่เห็นพื้นหลังนะครับผมแล้วก็คลิกเพิ่มเอฟเฟกต์ได้แต่ผมเนี่ยไม่มีกล้อง PlayStation Camera นะครับก็เลยไม่ได้ลองให้ดูต้องขออภัยครับเดี๋ยวฟังก์ชันที่ผมจะเพิ่มเติมในภายหลังนะครับฟังก์ชันก็ถือว่ามีให้เล่นเยอะนะครับสนุกเลยครับสำหรับคนมีกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเป็นรายการทับซ้อนอย่างเช่นพวกแชทจากคนดูนะครับมุมนี้เราจะเห็นเฉพาะเรานะจะเห็นเฉพาะเราเท่านั้นนะครับคนเล่นเท่านั้นนะครับคนดูไม่เห็นแชทกับเรานะครับแต่เราเห็นแชทที่เขาสามารถส่งข้อความหาเราได้อันนี้เป็นข้อความแชทเป็นคำพูดนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับคือเวลามีคอมเมนต์เข้ามาเขาจะอ่านให้เราฟังโดยที่เราไม่ต้องอ่านนะครับเขาจะอ่านแบบเป็นเสียงให้เลยนะภาษาไทยตอนนี้ยังไม่รองรับแน่นอนนะครับเหมือนผมจะพูดเร็วมากเลยเหมือนผมแรปอะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสอนวิธีการไลฟ์ผ่านเครื่อง PS5 เลยนะครับกดที่ปุ่ม Create นะครับแล้วก็เลือกที่การออกอากาศพอเข้ามานะครับจะมีให้ตั้งชื่อนะครับต้องบอกก่อนว่าในนี้สามารถพิมพ์ไทยได้อังกฤษได้ตัวเลขได้ปกติเลยครับแล้วก็ใส่รายละเอียดแล้วแต่เราแท็กแล้วแต่เราแล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับมีตั้งแต่สาธารณะไม่อยู่ในรายการแล้วก็เป็นแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกทางขวาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวเลือกระหว่าง Twitch แล้วก็YouTube นะครับใครถนัดและชอบแพลตฟอร์มไหนก็จัดไปเลยครับเดี๋ยวดูอันที่เป็นด้านบนนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลือกการออกอากาศครับออกก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับผมแสดงเกี่ยวกับกล้องแสดงแชทแสดงจำนวนคนดูอะไรประมาณนี้ครับตำแหน่งที่เราจะวางไว้นะครับมุมซ้ายขวาบนล่างอะไรประมาณนี้นะฮะนี่นะครับเราก็เลือกได้เลยนะฮะรวมเสียงเพื่อนมาในปาร์ตี้แชทด้วยไหมเอาเข้าในไลฟ์ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นคุณภาพวิดีโอก็คือความคมชัดแล้วก็เฟรมเรทนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการเซตติ้งเบื้องต้นก่อนจะทำการถ่ายทอดสดผ่านเครื่อง Play 5นะครับถ้าหากว่าเซตทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มถ่ายทอดสดได้เลยนะครับระหว่างนี้กำลังเริ่มออกอากาศก็รอสักครู่นะครับเหมือนระบบกำลังส่งสัญญาณไปที่แพลตฟอร์ม YouTube นะครับอันนี้รอแป๊บเดียวไม่นานครับ
นี่ก็ขึ้นมาด้านขวาบนนะฮะกำลังออกอากาศแล้วก็ปรับแต่งอะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับการแจ้งเตือนระหว่างออกอากาศนั่นก็คือพวกป๊อปอัพครับพวกอินไวท์ของเพื่อนพวกถ้วยรางวัลที่ได้พวกชวนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราปรับตั้งได้สมมติว่าเราอยากจะโชว์หรือไม่โชว์เราก็ค่อยๆอ่านทีลำทัดตรงนี้นะครับเราก็เลือกเปิดเลือกปิดแล้วแต่เลยนะครับแสดงระยะเวลาได้ด้วยนะสมมติว่าคนมาคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ขึ้นนานแค่ไหนจะขึ้นแป๊บเดียวหรือขึ้นนานหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะปรับได้อิสระนะต่อจากนี้จะเป็นหน้าจอที่ผมเล่นนะครับผมจะเห็นการคอมเมนต์ของคนดูที่พิมพ์มาหาผมนะครับแล้วก็จำนวนคนดูแบบเรียลไทม์เกือบจะเรียลไทม์แล้วกันเนาะอาจจะดีเลย์สัก10วิอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตที่มุมล่างขวามือนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งคอมเมนต์ขึ้นมาเด้งจำนวนคนดูขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพจากการ์ดแคปเจอร์นะครับเดี๋ยวภาพจากเครื่อง PS5 โดยตรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าผมให้ดูความคมชัดจากการ์ดแคปเจอร์ก่อนเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับการที่เราไลฟ์ผ่านเครื่อง PS5 โดยตรงว่าภาพมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับการไลฟ์ผ่านเครื่อง PS5 ก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากไปซื้อการ์ดแคปเจอร์หรือไปแต่งคอมให้มันราคาแพงๆเพื่อเอามาไลฟ์สตรีมนะครับเหมาะสำหรับคนทำชิลๆขำๆว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมาลงทุนเยอะนะครับเอาไว้เดี๋ยวพอทำแล้วได้รับความนิยมมีชื่อเสียงหรือมีทุนแล้วอยากจะอัปเกรดก็แล้วแต่นะครับในระหว่างไลฟ์ผมแนะนำให้ต่อเป็นสายแลนนะครับเพื่อความเสถียรนะครับแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่ก็คือดาวน์โหลด300อัปโหลด300นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะเน็ตแรงอยู่นะครับน่าจะไลฟ์สตรีมได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูนะครับว่าคุณภาพวิดีโอที่ได้จากการไลฟ์สตรีมโดยตรงผ่านเครื่อง Play 5แล้วก็คุณภาพของไมค์ที่บิวอินในตัว Joy Play 5หรือ Joy Dual Sense เนี่ยครับว่าคุณภาพมันประมาณไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดภาพที่แท้จริงแล้วก็เสียงที่แท้จริงให้ดูนะครับเพราะผมต้องย้ำอีกทีว่าภาพที่เห็นตอนนี้เลยเนี่ยเป็นภาพจากไมค์ต่างหากแล้วก็การ์ดแคปเจอร์ต่างหากนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับตัว Play 5นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับลองดูแล้วกันว่าคุณภาพประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะลองถอดหูฟังผมและเทสไมค์จากจอยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ในไลฟ์ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้คุณได้ยินเสียงเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมใช้ไมค์จากตัวที่มันฝังอยู่ในจอย Dual Sense หรือจอย Play 5นะครับใครได้ยินเสียงผมแล้วนะฮะกด1เข้ามานะครับถ้าเสียงดีหรือไม่ดีหรือเสียงมันมีเสียงกี่เข้าแทรกหรือเสียงรบกวนเยอะก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ Dual Sense นะครับได้ยินกด1อ๋อโอเคได้ยินกันเยอะเลยนะครับแล้วในไมค์ Dual Sense ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มมิวปุ่มมิวก็คือปุ่มที่ถ้าเป็นแต่ก่อนบน PS4 คุณต้องไปมิวเอาเองในซอฟต์แวร์ก็คือตัวเมนูใช่ไหมครับอันนี้คือมิวผ่านจอยได้เลยนะครับซึ่งโอเคซึ่งมันเป็นอะไรที่ควรจะมีนานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมถามอย่างนี้แล้วกันนะครับมีคนบอกได้ยินนะฮะได้อยู่แต่เสียงไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเสียงกล้องใช่ไหมครับมีเสียงเกมแทรกอ๋อใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดพอผมดึงหูฟังออกเนี่ยเอาท์พุตมันก็จะออกลำโพงแทนแล้วพอออกลำโพงเนี่ยมันก็จะวนมาที่จอยผมซึ่งมีไมค์ฝังอยู่ในจอยขนาดผมมาดูย้อนหลังคลิปตัวเองนะผมคิดว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงรถกับข้าวมาขายกับข้าวหน้าบ้านนะครับซึ่งเสียงก็จะกล้องนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปเลยแล้วกันนะครับการไลฟ์สตรีมผ่านเครื่อง PS5 นะครับถือว่าพอใช้ได้ถ้าเต็ม10ผมให้ประมาณ7แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากใช้งานแบบชิลๆขำๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ใช้เลยครับผมแต่ว่าถ้าจะหวังว่าคุณภาพไปเทียบเคียงกับการ์ดแคปเจอร์ราคาแพงๆก็ต้องคิดหนักเลยครับอันนี้ต้องไปอีกสายเลยต้องมีการลงทุนครับแต่งคอมเพิ่มซื้อการ์ดแคปเจอร์นะครับนั้นจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าคุณสนใจเครื่องเกม PlayStation ก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน Hackshoot นะครับร้านผมเองนะครับก็กดลิงก์ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ